ช่วงสิงห์ World of Speedขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยในศึก TSS The Super Series 2024เข้าไปทุกขณะสำหรับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์หลังรถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข12ของปิติภิรมย์ภักดีกับกันตศักดิ์กุศิริตอกย้ำความแรงในการแข่งขันรุ่นใหญ่ซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ GT3 นำสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์เข้าเส้นชัยอันดับที่1ที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียโดยการแข่งขันวันเสาร์ดวลกันแบบไนท์เรส GT3 หมายเลข12ขยับจบอันดับที่4 overall ส่วนรถหมายเลข89ของวรวุฒิพิรมย์ภักดีกับคาร์โลแวนแดมจบการแข่งขันอันดับที่5ขณะที่การแข่งขันเรสวันอาทิตย์ปิติพิรมย์ภักดีกับกันตศักดิ์กุศิริได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพก่อนขับได้อย่างคงเส้นคงวานำม้วนเดียวจบเข้าไปอันดับที่1 overall ทำให้คู่หูปิติและกันตศักดิ์ยังมีคะแนนสะสมนำเป็นจ่าฝูงของรุ่น GT3 ด้วยการมี136คะแนนนำหน้าคู่แข่งอันดับที่2 25คะแนนก่อนที่ศึก TSS สนามสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้ที่สนามแข่งจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมติดตามผลงานของนักขับหัวใจสิงห์ในทุกเวทีมอเตอร์สปอร์ตได้ที่แฟนเพจสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์